ขวัญกับดุจอักษรดูดัวนั่นเลยค่ะพี่โมเลยค่ะนี่ร้อนน่าจะร้อนไม่เห็นเลยค่ะไปกันนะยิ้มหลับพร้อมไหมคะเป็นโมโมเอะค่ะโมโมโมอ่ะเริ่มนะอยากให้พูดถึงการครบรอบ10ปีของแบรนด์ว่ายังไงบ้างครับกับการเดินทางที่ผ่านมามาแล้วก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มานะคะการเดินทางแบบตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นเจอร์นี่ที่ถือว่าเป็นแบบup and down เยอะมากๆนะคะแล้วก็เจออุปสรรคมากแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วยซัพพอร์ตของแบบทั้งดาราเองลูกค้าสื่อแล้วก็ทีมที่ดีของทางแบรนด์เจอร์เอ็ดนะคะยังไงก็จะมีปีต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขอให้ตามซัพพอร์ตกันหมดเลยตลอดไปนะคะจะได้มีปีที่15 20เหมือนกันค่ะตลอด10ปีที่ผ่านมาเราคอนเซ็ปต์หรือสโลแกนยังไงบ้างสำหรับแบรนด์ค่ะสำหรับแบรนด์นะคะก็คือยึดมั่นในสโลแกนของเราคือ3คำก็คือ sophisticated นะคะ smart แล้วก็genuine นะคะคือ3คำนี้จะเป็นทั้งทุกอย่างเลยเมื่อแบบนึกถึงเซอร์วิสก็คือเราอะเซอร์วิสที่คนจูงใจคือ genuine นะคะแล้วก็ smart คือดีไซน์ของเราอะจะเท่แล้วก็ทายแบบก็ sophisticated ได้คือผู้หญิงสวยนะคะจะมีความน่าค้นหาจะมีความแบบลึกลับคือสวยแบบมีอะไรนะคะอย่างวันนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับฉลองครบรอบ10ปีค่ะคอนเซ็ปต์วันนี้ค่ะจะเป็นคอลเลคชัน AW 2024นะคะซึ่งที่ลอนช์วันนี้ที่นี่นะคะเพราะอินสปิเรชันมาจากที่ฝรั่งเศสค่ะโลเคชันที่นี่ก็คือเลือกแล้วว่าเหมือนที่แบบจินตนาการไว้เหมือนที่สถานที่ที่โมอินสปายมาก็คือเทอร์รี่สไตล์เดิมอย่างมิ้นสองมิ้นมิ้นนึงก่อนเป็นไงบ้างกับแบรนด์ฉลองครบรอบ10ปีก็หนูต้องแสดงความยินดีกับพี่โมด้วยค่ะก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าอยู่หลายครั้งก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ดีไซน์สวยแต่ที่สำคัญคือคัตติ้งค่ะคัตติ้งสุดแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจมันไม่เป็นทำที่เราได้ออกมาในหลายลุคได้ไม่ว่าจะเป็นที่ใส่หรือว่าจะเป็นพวกสูทเอ้ยค่ะสมาร์ทว่าคัตติ้งสวยมากสูทมันเป็นอะไรที่มินว่าคัตติ้งดีต้องดีอ่ะมันถึงจะดูเนี้ยแล้วก็ด้วยตัวเดสก็น่ารักหวานละมุนส่วนมากก็จะเป็นแบบปักแบบอะไรเขาเรียกนะลูกไม้มีดีเทลอะไรเป็นตุ๊กตาใช่ค่ะมินก็ชอบยังไงบ้างพอได้มาสวมใส่ก็ชอบมากมากค่ะอย่างแรกมินก็อยากแสดงความยินดีด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ชุดหนึ่งสามารถแบบเซ็กซี่ได้เท่ได้แล้วก็หวานได้ในตัวเดียวอย่างเราอยากจะส่งต่อให้กับผู้หญิงยุคใหม่สนใจแฟชั่นยังไงหรือว่ามาที่ชมเนี่ยต้องเป็นแบบไหนค่ะคือสำหรับโมนะคะผู้หญิงทุกคนคือไม่ต้องเป็นแบบไหนเลยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจทุกคนใส่ซิลเอ็ดได้แล้วก็สวยในแบบของตัวเองอย่างเวลาคิดคอนเซ็ปต์แต่อันมันต้องมีอินสปิเรชันมาจากไหนสำหรับโมของโมจะเป็นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ที่แบบไปเจอไปเห็นค่ะซึ่งจะแบบค่อนข้างเพอร์ซันแนลถ้าออกมาให้เข้าใจง่ายนี่กับสาวไทยเองเขาเลือกลุคเป็นยังไงบ้างยากไหมครับที่จะบอกเพราะว่าแฟชั่นมันตื่นมาแล้วมันเปลี่ยนไปทุกวันใช่ใช่ค่ะคือเราอ่ะจะไม่ได้ตามเทรนด์เธอของโมนะเนื่องจากว่าเราคอนเซ็ปต์ไทยเลยใช่ไหมคะหยิบจับเมื่อไหร่อีก10ปีข้างหน้าก็ใส่ชุดนี้ได้ก็คือไม่มีหนาวด้วยค่ะใช่ค่ะแต่สาวไทยก็ชอบหวานนิดนึงแต่ว่าต้องเซ็กซี่ตัวไหนแบบมีกิมมิกนิดนึงจะขายดีมากมันยากไหมกับการที่เราต้องไม่ตามเทรนด์แต่ต้องนำเทรนด์มันต้องเหมือนต้องมีความเสี่ยงตรงนั้นไหมครับยากมากค่ะนึกถึงว่าเราก็ต้องยอมเสี่ยงเราก็ฟังลูกค้าแต่โมก็ต้องฟังลูกค้าเสมอเพื่อปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆค่ะดูที่แบบลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะตลอดสิบปีที่ผ่านลูกค้าก็แบบดีตลอดเลยอันนี้แบบไม่อยากอวยตัวเองเลยนะต่อก็คือมีแต่ฟีดแบ็กดีๆส่วนฟีดแบ็กที่แบบอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาตรงไหนเราก็จะทำทันทีถ้าคิดบอกว่าหยิบ10ปีผ่านไปหยิบมาใส่ก็ไม่เชยตรงนี้เรามีคอนเซ็ปต์หรือมีอะไรที่แบบว่าเคล็ดลับอะไรที่มันยังอยู่ได้ขนาดเพราะว่าด้วยทรงซิลูเอทคือตรงตัวของแบรนด์นะคะแบรนด์คือซิลูเอทแปลว่าแบบทรงของเสื้อผ้าที่มันเป็นซิลูเอทที่เหมาะกับทุกคนแล้วก็ timeless สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากลูกค้าทั้งคนเก่าและลูกค้าใหม่ที่จะมาเป็นลูกค้าเราก็ฝากคนเก่านะคะขอบคุณมากอันนี้แบบขอบคุณจากใจจริงๆแล้วจัดงานวันนี้เพื่อขอบคุณเพื่อได้พบปะเพื่อได้เจอกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใหม่ๆที่สนใจนะคะยินดีต้อนรับสู่ Silhouette We Wear Silhouette ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ต3คนค่ะขอกล้องงานด้านหลังหน่อยนะคะภาพนิ่งตรงกลางเลยค่ะ
ันที่11ของซีเรียบร้อยแล้วครับพี่แป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาโอเคครับซีไหนซีไหนมองวิดีโอได้เลยเข้ารูปเลยเมื่อกี้ปั่นเอารูปทุกชุดเข้ารูปทุกชุดก็คือเข้าอยู่ในรูปชุดบอสบอกกับชุดน้องมิลลันอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวส่ง